สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรถแปลกๆนะครับพอดีผ่านไปผ่านมาแถวนี้หลายรอบแล้วนะครับก็เห็นนะครับวันนี้มีโอกาสเข้ามาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับรูปทรงคล้ายรถกระบะนะครับนี่นะครับมีฝาท้ายปิดด้วยนะครับกระบะตัวนี้ก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับนี่นะครับกระบะก็ทำมาอย่างดีเลยนะครับดูภายในนะครับรถนี้รูปทรงน่าจะเป็นรถตู้นะครับที่ตัดช่วงท้ายออกนะครับแล้วก็ทำเป็นรถกระบะดูรูปทรงนะครับรูปทรงก็เป็นรถตู้นะครับนี่นะครับเป็นรถของโรงเรียนนะครับนี่นะครับกระบะที่ค่อนข้างยาวกว่ารถกระบะปกตินะครับนี่นะครับน่าจะบรรทุกสิ่งของได้เยอะนะครับนี่นะครับกระบะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับสำหรับคนที่มีรถตู้เก่าๆนะครับที่จะเอามาทำเป็นรถกระบะอเนกประสงค์นะครับก็บรรทุกของได้หลายอย่างนะครับที่สำคัญนะครับช่วงก็ยาวนะครับดูภายในนะครับภายในดูเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับคลิปนี้ก็ถ่ายรถแปลกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อเพื่อนๆที่มีรถตู้เก่านะครับอยากจะเอาไปเป็นแนวทางในการทำรถกระบะนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะครับนะครับคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ